ซอสนี่มันเหมือนกันระเบิดในปากสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับตองเจโอฟู้ดอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนเมนูญี่ปุ่นนะครับง่ายๆบ้านๆ นะครับนั่นก็คือกิวด้งหรือว่าข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นนั่นเองนะครับกิวด้งหรือว่าข้าวหน้าเนื้อนะครับเพื่อนๆ เป็นวิธีการจัดการวัตถุดิบของชาวญี่ปุ่นนะครับโดยเนื้อที่เราจะใช้ทำกิวด้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ธรรมดานะครับจะเป็นเนื้อที่ไม่แพงมากเขาจะไม่นิยมเอาเนื้อวากิว A4 A5 มาทำกิวด้งนะครับเพราะว่าเนื้อพวกนั้นเนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเยอะแล้วก็เป็นเนื้อที่แพงนะครับเวลาเอามาทำเนี่ยถ้าโดนความร้อนนานๆเนี่ยครับไขมันของเขาอ่ะจะละลายหายไปหมดเลยเสียเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการด้งแบบนี้ครับก็จะเป็นเนื้อธรรมดาแล้วก็จะใช้เวลาเคี่ยวเขานะครับนานนิดนึงเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยครับมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อนะครับแล้วก็มันก็จะออกมารสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูวัตถุดิบของกิวด้งกันนะครับวัตถุดิบหลักนะครับจะเป็นเนื้อสไลด์นะครับวันนี้ผมมีเนื้อสไลด์1ขีดนะครับสำหรับ1จานหัวหอมนะครับหอมหัวใหญ่ซอยใช้ครึ่งหัวพอนะครับขิงซอยเอานิดหน่อยเองนะครับผมจะเอากลิ่นนะครับต่อมาส่วนผสมของซอสนะครับจากเครื่องปรุง4จตุรเทพของเรานะครับวันนี้เราจะใช้แค่3นะครับก็คือโชยุนะครับมิรินนะครับให้รสหวานสาเกครับให้กลิ่นหอมน้ำตาลทรายครับน้ำเปล่านะครับวิธีการทำเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาหอมกับขิงแล้วก็เนื้อเนี่ยไปผัดในกระทะพร้อมกับซอสนะครับเดี๋ยวเราจะผสมซอสเนี่ยหมดนี่เลยแล้วก็เอาเขาไปผัดง่ายมากๆแล้วก็จะเคี่ยวเขาเป็นเวลา20นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับไปเลยเนื้อเราใกล้จะได้ที่แล้วผมก็จะตักข้าวญี่ปุ่นรอไว้เลยนะครับวิธีการเนี่ยก็คือเราจะเอาสาหร่ายเนี่ยโรยไปนะครับระหว่างข้าวกับเนื้อของเรานะครับวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นนะครับผมเคยสอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ตัวไอนะครับเพื่อนๆเราจะเคี่ยวให้เขางวดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตักราดข้าวของเราได้เลยน่ากินมากกล้องคืนน้ำลายเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะครับเริ่มจากไข่ดองที่เราดองไว้นะครับได้ทำหน้าที่แล้วโอ้
นี่ฮะกำลังดีเลยเพื่อนๆว้าวเสร็จแล้วนะครับกิวด้งของเราน่ากินมากนะครับมีออนท็อปด้วยไข่ดองที่เราดองเอาไว้ครับเยิ้มๆแน่นอนก็เดี๋ยวไปดูเรากินกันนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะชิมมาแล้วนะครับเริ่มจากการเจาะไข่ดองของเราก่อนเลยครับกล้องไม้ใกล้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้ไข่ดองของเราน่ากินมากนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไข่ดองซีอิ๊วนะครับเอาไว้นะครับเคยทำไปแล้วนะฮะลองมาชิมกันอร่อยมากๆเลยเพื่อนรสชาติเนื้อเนี่ยมันซอสเนี่ยมันเหมือนแบบระเบิดในปากแล้วก็ไปเจอหอมเจียวแล้วก็ผักโรยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ดองเยิ้มๆเนี่ยมันเสริมกันมากนะครับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆข้างล่างเป็นสาหร่ายด้วยเนี่ยโอ้โหเข้ากันมากอูมามิสุดๆผมลองใช้ช้อนครับจับคำใหญ่ๆเลยเนี่ยฮะเขาปากคำใหญ่ๆเฮ้ยอร่อยมากครับตากล้องกับปืนน้ำลายแล้วครับตอนนี้ยอดเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมมีทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับเมนูง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็อย่าลืมไปดูในนั้นได้เลยมีเมนูญี่ปุ่นที่ทำง่ายๆเนี่ยเพียบเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆบ๊ายบายซื้อเนาะ